สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่ยอมตกเทรนด์อ้ําพัชราภาโชว์หมุนสโลว์ตามกระแสมิสยูนิเวิร์ส2018กลายเป็นเทรนด์ที่ทำเอาสาวๆหลายคนทำคลิปเดินตามกันจนขวาควิดเลยทีเดียวกับการหมุนตัวฟูลเทิร์นแบบสโลโมชั่นพร้อมใส่จริตจัดเต็มตามต้นฉบับอย่างแคทริโอน่าเกย์ตัวแทนสาวงามจากฟิลิปปินส์เจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส2018ที่สร้างความฮือฮาไว้ในรอบพรีริมงานนี้ซุปสตาร์สาวอันดับหนึ่งของบ้านเราอย่างอ้ําพัชราภาก็ขออินเทนตามกระแสกับเขาเหมือนกันโพสต์คลิปโชว์สเต็ปหมุนตัวฟูลเทิร์นแบบสโลโมชั่นสะบัดปลายผมหันมาส่งยิ้มหวานด้วยความมั่นใจพร้อมแต่งตั้งตัวเองเป็นตัวแทนสาวงามมิสคันนายาวเพราะบ้านอยู่เขตคันนายาวแถมยังแซวตัวเองด้วยว่าหมุนหลายรอบจนหน้ามืดทั้งสวยทั้งฮาครบในคนเดียวถ้าลงชิงมงของจริงเชื่อว่าแฟนๆต้องเทใจเชียร์มิสคันนายาวคนนี้แน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mthai.com อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ